ในขณะที่การประชุมอีกหนึ่งการประชุมซึ่งก็เป็นการประชุมที่แหมหลายฝ่ายก็รอคอยนะครับว่าแหมไปคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลเดิมแล้วได้ผลออกมาแบบนี้ก็คือไม่เอาก้าวไกลนะแล้วพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะไปส่งการบ้านซึ่งมีก้าวไกลเนี่ยเป็นเสมือนขาใหญ่ในห้องเรียนนี้ยังไงบ้างนะโอ้ก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเอาจริงๆก็เลยได้เป็นจังหวะเลยนะคุณนันทิยาเพราะว่ามันมีเรื่องการประชุมการเลื่อนการประชุมรัฐสภาไปเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับการประชุม8พรรค MOU ที่เดิมเนี่ยนะครับนัดกันไว้ที่ห้อง CB308 อาคารรัฐสภานะครับนัดประชุมกัน 15:00 น.เนี่ยก็ได้มีการเลื่อนนะจากพรรคเพื่อไทยนะครับได้มีการแจ้งยกเลิกกำหนดการประชุม8พรรคร่วมรัฐบาลกระทันหันนะครับโดยไม่ได้มีการระบุถึงสาเหตุในการยกเลิกการประชุมแล้วก็ยังไม่ได้กำหนดด้วยว่าเลื่อนยกเลิกไปเนี่ยจะประชุมครั้งหน้าเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยนะครับมีการสอบถามไปยังพรรคเล็กที่อยู่ใน MOU นะครับบอกว่าเหตุผลที่ยกเลิกนั้นเนี่ยเนื่องจากการทำงานที่ได้รับมอบหมายยังไม่มีความคืบหน้าและยังไม่มีการแจ้งนัดประชุมใหม่อย่างเป็นทางการแต่คาดว่าพรรคร่วมรัฐบาลอาจจะมีการประชุมในช่วงเช้าพรุ่งนี้นะครับก็อันนี้เป็นการคาดการณ์เฉยๆแต่ไม่น่าจะมีการประชุมอะไรแล้วแหละนะครับเพราะว่าประชุมใหญ่เนี่ยมันเลื่อนไปแล้วนะครับ